มาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางกันนะคะและนี่คือจุดที่ติดตั้งท่อซิ่งที่บริเวณประตูระบายน้ำบางเก้าช่างค่ะที่หมู่8ตำบลบ้านหม้ออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อนั้นได้นำท่อซิ่งนะคะจากทั้งทางบ้านแพ้วจากทั้งนครปฐมนะคะมาช่วยกันสูบน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ค่ะทีมท่อซิ่งจากบ้านแพ้วนครปฐมค่ะตอนนี้ได้เคลื่อนย้ายมาช่วยสูบน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านหม้ออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยได้เดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจำนวนหนึ่งลำหลังนายทวีผูกโพนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้ประสานให้ช่วยสูบน้ำในพื้นที่เพื่อกู้พื้นที่คืนชุมชนที่ได้รับผลกระทบและจะมีทีมตามมาสมทบเพิ่มโดยเฉพาะจุดนี้ประชาชนกว่า300ครัวเรือนจะได้กลับไปอยู่บ้านโดยเร็วที่สุดหากรอให้น้ำลดคาดว่าจะต้องใช้เวลานานเป็นเดือนโดยในวันนี้ได้นำผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านทุกตำบลทั้งตำบลช่วยกันก่อกระสอบทรายเร่งเสริมคันดินติดริมน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นหลังระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณศาลเจ้าท่าควายติดริมน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นจุดทางน้ำล้นทะลักเข้าพื้นที่กรมเจ้าท่าได้นำเครื่องจักรไปตอกหมุดไม้เสริมคันดินที่ระเบิดด้านล่างก่อนหน้านี้เพื่อป้องกันแรงปะทะของน้ำก่อนที่จะนำบิ๊กแบ็กเสริมหมุดปิดกั้นน้ำและให้น้ำลดลงก่อนที่จะนำท่อซิ่งนั้นเริ่มสูบน้ำค่ะจากการประเมินสภาพอากาศปริมาณฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าภาคกลางและภาคเหนือจะลดลงวันนี้กรมชลประทานได้ปรับลดการระบายน้ำแต่ในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อมี8หมู่บ้านขณะนี้น้ำยังได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนสถานที่ราชการอบต.วัดโรงเรียนเต็มพื้นที่ตลอดแนวขนานลำน้ำเจ้าพระยาราว6กิโลเมตรมีระดับน้ำสูงกว่า2เมตรในบางจุดท่วมหลังคาบ้านชั้นเดียวต้องอาศัยอยู่ชั้น2ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,600 ครัวเรือนเหลือเพียง1หมู่บ้านชาวบ้านจึงช่วยกันเร่งนำกระสอบทรายปิดกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมซึ่งความช่วยเหลือเบื้องต้นอบต.บ้านหม้อตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานจิตอาสาช่วยแจกอาหารสิ่งของยังชีพดูแลสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่องด้านนายทวีผูกโพนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อกล่าวว่าได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยโดยเฉพาะชุมชนที่ได้เข้ามาช่วยกันคาดว่าน่าจะใช้เวลาราว1สัปดาห์ประชาชนจะสามารถกลับเข้าบ้านได้เรากำลังแก้ปัญหาจุดที่ระเบิดอยู่บริเวณหมู่ที่8หมู่บ้านท่าควายโดยได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากทางอธิบดีกรมเจ้าท่าได้สั่งเครื่องมือหนักมาช่วยเราแล้วก็กำลังชุดป้องกันของเรากำลังแก้ปัญหาอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็พอดีเมื่อคืนนี้สองทุ่มมันมืดไม่ไหววันนี้คิดว่าครึ่งวันเสร็จเราได้ประกาศขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้ช่วยกันขนทรายไปเสริมบนกระสอบทรายเงี้ยเพื่อให้รักษาระดับสูงกว่าระดับน้ำอ่ะพอเสร็จปุ๊บเครื่องพร้อมที่จะดูดออกได้เลยครับวันนี้จะมีเครื่องมา1ตัวนะครับมาจากที่บ้านแพ้วนะครับแล้วก็เย็นนี้จะมาอีกตัวนึงถ้าเป็นตามเป้าตามแผนที่วางไว้7วันน้ำแห้งชาวบ้านจะสามารถเข้าสู่ภาวะถูกปกติได้เลยครับและในวันนี้ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรียังมีอีกจุดใกล้วัดราชสัทธาธรรมที่ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีพบคันคลองขาดกว้างราว 40-50 เมตรน้ำได้ไหลเข้าทุ่งฝั่งสายเอเชียแล้วก็ไหลเข้าคลองบางโฉมสีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลทองเอ็นตำบลโพชัยตำบลหัวไผ่จังหวัดสิงห์บุรีอำเภอท่าวงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีซึ่งคันคลองนี้ระดับน้ำสูงเริ่มล้นมา2วันแล้วนะคะทางด้านของชลประทานก็ได้นำรถแบ็คโฮถมคันดินได้บางส่วนที่เหลือนั้นเข้าพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากถนนอิ่มน้ำซุดตัวลงเมื่อคืนที่ผ่านมาราว 23:00 น.ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงได้โทรศัพท์แจ้งกรมชลประทานว่ามีระดับน้ำสูงขึ้นขอให้เร่งนำรถแบ็คโฮที่ทิ้งเอาไว้ออกเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นค่ะวัดตีห้าทุ่มได้ผมนอนตื่นมาตอนที่หนึ่งเที่ยงมันขาดหน่อยเดียวมันคันที่ปั้นเนี่ยแล้วมันเตาะหน่อยเดียวครับแล้วพอแม่โคมันจะไปแล้วมันทุดเขาก็เลยกลับแม่โคจะไปทำอะไรครับทำงานนั่นแหละจะเอาดินเอาลูกปลางไปถมนั่นแหละอ๋อในจุดที่ขาดหน่อยเดียวนั่นนะครับขาดหน่อยเดียวแล้วทีนี้แม่โคไปมันทุดเขาก็ลูกปลางไปไต่แทนนี่มันไปไม่ได้เขาก็กลับถึงแม้ว่าในวันนี้ยังไม่มีฝนตกลงมาในช่วงเช้าวันนี้แต่ชาวบ้านก็เร่งนำทำกระสอบทรายเพื่อที่จะกั้นคันดินไม่ให้น้ำนั้นไหลเข้าพื้นที่เพิ่มมากขึ้นและคาดว่าถ้าหากสามารถดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ภายใน7วันและป้องกันไม่ให้น้ำนั้นไหลทะลักเข้าพื้นที่ท้ายน้ำค่ะทั้งหมดนี้คือรายงานสถานการณ์น้ำภาคกลางจากอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ